ำแคมเปญตรุษจีนมาครั้งแรกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยถือว่าตรุษจีนถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญมากสำหรับคนไทยนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยจะได้มารวมตัวกันในครอบครัวนะคะก็มาร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับญาติผู้ใหญ่ต่างๆแล้วก็มีความอบอุ่นในบ้านนะคะก็เป็นสิ่งที่ Nescafe เองซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราต้องการจะทำเน็กกับคนอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนร่วมในวันสำคัญของคนไทยแล้วก็คนจีนด้วยค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าที่มาที่ไปคือว่าจุดจีนเป็นวันที่สำคัญนะคะและเราเองเนี่ยนอกจากตัวงานไอ้ตัวแคมเปญตรุษจีนปีที่แล้วเนี่ยเรายังเปิดสถานีวัดมังกรปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่งเป็นแบบ Interactive Art Stationอันแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งเราเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีการตกแต่งสถานีด้วยภาพวาดศิลปะสไตล์จีนสีสันสดใสมีจุดเปิดประสบการณ์ AI อยู่ทั่วทั้งสถานีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากนะคะมียอดผู้เยี่ยมชมเนี่ยถึง5ล้านคนถ้าเทียบกับ4สถานีเปิดใหม่ของปีที่แล้วเนี่ยวัดมังกรสถานีวัดมังกรเนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดนะคะมากกว่า5ล้านคนแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะคะแล้วก็หลังจากวันที่เราเปิดตัวไปเนี่ยมีกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนพูดหรือเป็นโซเชียลคอนเวอร์เซชันเนี่ยมากกว่า1ล้านครั้งนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยแคมเปญเราเนี่ยก็ยังได้รับแอดแมนอวอร์ดถึง7ตัวด้วยกันนะคะได้รับรางวัลที่เป็นรางวัลโกลเนี่ย2ตัวแล้วก็ซิลเวอร์2ตัวส่วนบรอนซ์ก็อีก3ตัวรวมทั้งหมด7ตัวค่ะก็ปีที่แล้วนะคะแคมเปญตรุษจีนของเราเนี่ยเราเสนอแก้วมงคลทั้งหมด8ลายด้วยกันนะคะได้รับการตอบรับดีมากคือของหาไม่ได้เลยแล้วก็คนก็ไปหาของแบบทุกที่คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากปีนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมงานกับหมอช้างนะคะหรือว่าคุณทศพรศรีตุลาหรือดูชื่อดังนะคะเพื่อเลือกสรรคำมงคล8คำที่เป็นคำพิเศษจริงๆสำหรับเทศกาลตรุษจีนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยให้พิเศษไปกว่าปีที่แล้วก็คือว่าเราได้ให้หมอช้างได้ให้คัดเลือกสรรพสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์มงคลนะคะทั้งหมดเนี่ย8ตัวด้วยกันคู่กับคำมงคล8ตัวนะคะหลังจากที่เราได้ปรึกษากับหมอช้างเป็นคำที่สำคัญจริงๆทั้ง8ตัวแล้วก็สัตว์8ตัวแล้วเนี่ยเราก็เลยร่วมกับคุณยูนซึ่งร่วมกับเรามาแล้วในสถานีวัฒนกรนะคะร่วมกับคุณยูนเนี่ยสร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นสีสันสดใสสวยงามบนแก้วด้วยนะคะโดยการที่แก้วทั้งหมดเนี่ยเรามีเลือกให้สะสม8ลายอย่างที่ได้เห็นบนโต๊ะนะคะมีทั้งหมด8ลายด้วยกันนะคะนอกจาก8ลายแล้วเนี่ยแก้วแล้วเนี่ยเลยตัวแพ็กเกจจิ้งเองอย่างที่เขียนบนโต๊ะเหมือนกันแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็น limited edition เป็นจำนวนจำกัดทำเฉพาะช่วงตรุษจีนเท่านั้นนะคะสิ่งที่แก้วแปดลายได้จะได้ก็โดยการที่ว่าถ้าซื้อในสถานบริการรูหรือว่าตัวในสถานบริการร่วมครบ219บาทเนี่ยก็จะรับไปเลย1แก้วนะคะระหว่างวันที่1ถึง31มกราคมปีนี้เนี่ยที่ต่างจากปีที่แล้วมากๆเลยก็คือว่าเราเน้นกลยุทธ์ experiential marketing นะคะก็คือว่าเป็นการที่เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยนะคะที่นำเสนอประสบการณ์ interactive แบบครบวงจรนะคะโดยใช้เทคโนโลยี ARเพื่อให้ผู้ชมสัมผัสกับคำมงคลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิตินะคะครั้งอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วทั้งในบรรจุภัณฑ์ก็ตัวแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะตัวแก้วมงคล8ลายเป็นคอลเลกชันนะคะสื่อสัมพันธ์ณจุดขายอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเปิดสถานีวัดมังกรเนี่ยมีหลายคนมากที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแบบเมารถตู้กันมาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลาเชียงใหม่อะไรเนี่ยทุกคนเมารถตู้กันมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมสถานีวัดมังกรทีนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเนสแพร์เป็นแบรนด์ที่คอนเนคกับคอนซูเมอร์เนี่ยทำยังไงถึงจะทำเอาวัดมังกรเนี่ยให้ทุกคนได้รับเอ็กซ์พีเรียนซ์นั้นนะคะนั่นคือเป็นสาเหตุที่เราได้สื่อสัมพันธ์ณจุดขายนะคะสื่อชาสัมพันธ์ณจุดขายทั้งหมดเนี่ยเกือบพันจุดเนี่ยนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวinteractive AR ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย Nescafe เรามีทั้งหมด8สาขาก็ร่วมด้วยเช่นกันนะคะถ้าไป Nescafe